วัสดีครับกลับมาพบกับ AB Premium Motor อีกครั้งนะฮะวันนี้ผมเอาใจสายลุยนะครับเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับค่ายใบพัดนะฮะมันคือเจ้า BMW X4 นะครับ 20D X-Drive นะฮะรถปี2016ไม่วิ่งน้อยมากนะราคาเปิดไว้เลย 1,759,000 บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดความสวยของมันเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับคันข้างๆผมนะครับมันคือเจ้า X4 นะครับ X-Drive นะครับ 20D นะฮะรถเนี่ยเป็น M Sport นะครับจากโรงงานเลยนะฮะด้วยรหัส F26 นะครับรถปี2016นะครับเราเพิ่งได้รถมาเลยนะครับรถค่อนข้างที่จะคลีนและสะอาดมากๆนะครับรู้เลยว่าเจ้าของเนี่ยดูแลอย่างดีนะครับรถสีเดิมนะครับโรงงานเลยเป็นสีขาวตัว BMW ของเขานะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบไฟหน้าลูกแก้ว2ดวงนะครับโคมไฟสวยมากนะครับไฟนะครับระบบไฟฟ้าติดหมดทุกอย่างไม่มีปัญหานะฮะตัวโคมเนี่ยไม่มีรอยบิ่นรอยแตกใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับตัวจมูกของเขาตรงกลางนะครับใหญ่มากๆนะครับทำให้รถเนี่ยดูดุดันมากนะครับมาพร้อมกับครีบนะครับ3สีของเจ้า BMW ครับส่วนต่อมาเรามาดูในส่วนของกันชนหน้านะครับกันชนหน้าเนี่ยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์1 2 3 4จุดนะครับเรียกว่าพอสมควรนะครับพอสมควรในการขับรถเนี่ยให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาเราต้องไปในที่ที่ขับแคบนะครับคันนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์คอยช่วยไว้ด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะครับก็ไฟตัดหมอกสวยมากนะครับไม่มีรอยแตกเลยนะด้านข้างอย่างที่ผมบอกตัวนี้เป็นตัว M Sport นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ล้อ M มานะครับแม็กขอบ19นะครับรัดด้วยยางมิชลินไพรเมซี่นะฮะปี20เรียกว่าใครอยากจะใช้ต่อเนี่ยใช้งานได้เลยยาวๆนะครับคุณภาพยางดีมากๆนะฮะตัวล้อแม็กก็ได้ล้อ M ด้วย5ก้านแบบนี้นะครับแก้มข้างนะครับสัญลักษณ์ตัว M Sport นะครับอยู่ครบเลยไม่มีลอกล่อนนะครับตัวโครเมียมนะครับไม่มีรอยแตกหักเลยนะครับสัญลักษณ์ของเขา X-Drive 20D อยู่ข้างประตูขวาตรงนี้นะฮะชัดเจนมากนะครับตัวกระจกมองข้างไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบ LED เรียบร้อยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับก็ปกติอยู่แล้วนะครับที่จะต้องมีนะฮะตัวมือเปิดนะครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นแบบมือเปิดแบบ Keyless Go เรียบร้อยนะฮะก็สอดมือเข้าไปปลดล็อกนะครับไม่ว่าจะล็อกรถก็แตะเบาๆรถล็อกเรียบร้อยหมดทุกอย่างมาเรามาดูด้านข้างของเขาเนี่ยคันนี้อย่างที่ผมบอกว่าเป็น SUV อารมณ์แบบได้สปอร์ตด้วยนะครับคูเป้ด้วยหลังคาลาดแบบนี้นะครับสวยมากๆนะแล้วก็ดูลงตัวมากนะครับยาวมาเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูทางด้านท้ายรถกันว่ามีความสวยงามขนาดไหนมาถึงทางด้านท้ายรถนะครับก็สังเกตได้ง่ายๆว่าในตัวหลังคาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความลาดเอียงนะครับก็สมนะครับกับคำว่าสปอร์ต SUV นะฮะคูเป้ด้วยซ้ำไปนะครับอ่ะตัวโคมไฟท้ายของเขานะครับไฟท้ายเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยบิ่นใดๆทั้งสิ้นนะเป็นแบบ LED ไฟวิ่งยาวแบบนี้วิ่งคู่สวยมากๆเลยนะครับสัญลักษณ์ X4 เรียบร้อยนะครับตัวโลโก้ BMWไม่ลอกล่อนใดๆทั้งสิ้นนะรถสวยมากแล้วก็ที่สำคัญนะครับกันชนท้ายของเขาก็มาในรูปแบบทรง M Sport เรียบร้อยนะครับออปชันตัวนี้มีเตะขาด้วยนะแต่เปิดนี่นะครับเปิดฝาท้ายมาแล้วนะครับตัวฝาท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลักษณะที่ใหญ่พอสมควรนะกระเป๋าใบใหญ่เดินทางเนี่ยใส่ได้แน่นอน 2-3 ใบนะครับรวมถึงถุงกอล์ฟด้วยเดินทางระยะไกลอยากจะไปเที่ยวด้วยอยากจะไปตีกอล์ฟด้วยนะครับคันนี้ก็เหมาะมากๆนะฮะรถนะครับโอ้โหถาดท้ายจาก BMW นะครับสวยมากนะฮะแล้วก็จะมีตัวถาดกระดุมรองให้อีก1ชั้นอีกนะฮะอ่ะด้านล่างสุดก็จะเป็นในส่วนของพวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับก็จากโรงงานอยู่ครบนะฮะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเรานะครับตามไปดูข้างในว่ามีความสวยขนาดไหนนะฮะคันนี้ภายในเนี่ยสวยมากนะครับเดี๋ยวจะรู้เลยว่าทำไมถึงสวยขนาดนี้ตามไปดูครับมาถึงด้านในของเจ้า X4 คันนี้นะครับเริ่มจากแผงประตูก่อนเลยนะครับแผงประตูเนี่ยเป็นหนังแท้นะครับจาก BMW นะครับเดินได้น้ำตาลเข้ากันเลยนะครับหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับได้สีน้ำตาลอ่อนให้ความหรูหราด้วยรวมถึงวัสดุภายในเกี่ยวกับประเภทหนังนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะของเขาที่เท้าแขนสีเดียวกันหมดเลยนะครับก็สวยมากๆเลยนะมาถึงในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยมีแพดเดิลชิฟต์อยู่ด้านหลังนะครับให้เล่นนะครับสนุกขึ้นเวลาขับรถนะครับพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัย M แบบเป้าใหญ่เรียบร้อยนะครับตัวหนังของเขาไม่มีรอยฉีกเลยนะไม่มีรอยเลยนะครับก็ใหม่มากๆนะมาอย่างที่ผมว่านะครับคันนี้วิ่งไปที่ 87,659 กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถปี2016ลองคิดคำนวณดูว่ารถคันนี้ใช้ไม่เยอะเลยนะครับมาถึงตรงจอมัลติมีเดียตรงกลางนะครับก็สามารถเล่นได้หมดนะบลูทูธวิทยุนะครับ AUX นะครับเล่นได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับเนวิเกชันนะครับของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วด้วยนะใครชอบนะครับเดินทางนะครับโดยเปิดเนวีไปด้วยคันนี้ซัพพอร์ตหมดเรียบร้อยนะครับช่องแอร์นะครับซ้ายขวานะครับด้านหน้าด้านหลังสวยงามมากไม่มีรอยแตกหักรอยบิ่นเลยนะใช้งานได้ปกติ
ตัวแอร์เป็นแบบ Dual Climate เรียบร้อยนะครับสามารถปรับองศาได้อิสระมากซ้ายขวานะครับก็แล้วแต่เลยช่องใส่วิทยุใส่ซีดีนะครับมาครบนะฮะอ่ะมาตรงกลางอีกนี่พอเปิดฝาตรงนี้ออกมานะครับคันนี้มาพร้อมกับที่วางแก้ว2ใบด้วยกันนะครับหัวเกียร์นะครับปุ่มคอมมานด์สั่งหน้าจอต่างๆนะครับเข้าใจง่ายมากนะครับสอนบ่งบอกว่าเป็นเมนูมีเดียเนวี่เทเลโฟนมีหมดนะครับสัญลักษณ์ไม่ลอกล่อนเลยนะครับเกียร์คันนี้เป็นแบบเกียร์ไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับก็มาพร้อมกับโหมดสปอร์ตและโหมด Eco Pro ทำให้เราประหยัดน้ำมันมากขึ้นอีกคันนี้ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะมันจะประหยัดมากขึ้นอีกนะครับเมื่อใช้ Eco Pro นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูทางด้านท้ายรถกันบ้างว่าถ้านั่งด้านหลังจะมีฟีลลิ่งยังไงตามไปดูกันเลยครับมาถึงทางด้านหลังของเจ้า X4 นะครับก็คันนี้นะครับก็ตัวแผงประตูเนี่ยจะมีลำโพงอยู่1ดอกนะครับก็พร้อมกับปุ่มเปิดปิดตัวกระจกไฟฟ้านะครับก็สวยงามมากนะฮะเบาะนั่งสบายมากนะครับเดินทางไกลผมว่าคันนี้มีหลับแน่นอนนะครับตรงคอนโซลกลางด้านล่างนะครับก็จะมีแอร์ให้นะครับไม่ว่าเราจะปรับอุณหภูมิเนี่ยปรับความเย็นปรับได้นะแล้วก็ปรับแรงลมตัวนี้ปรับได้เรียบร้อยนะครับที่เท้าแขนเป็นไงนะครับที่เท้าแขนนะครับดึงออกมาแบบนี้นะครับกดไปอีกทีวางแก้วได้2ใบนะครับตัวที่วางแก้วนะครับสมบูรณ์มากนะครับไม่มีรอยแตกหักใดๆทั้งสิ้นรวมถึงหนังด้วยนะครับก็ไม่มีรอยฉีกรอยยับเลยแล้วก็คันนี้ไม่ว่าจะมีไฟอ่านหนังสือซ้ายขวาติดหมด2ดวงนะไฟเก่งตรงกลางนะครับติดหมดทุกอย่างนะฮะแล้วตัวเบาะข้างหลังนะครับสามารถพับมาได้ด้วยนะนี่ปึ๊บนี่นะครับเพิ่มสเปซในการวางของเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับคันนี้รถอเนกประสงค์มากนะใช้งานได้ทุกวันเลยนะครับประหยัดน้ำมันด้วยดูแลง่ายเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้า X4 คันนี้ไปดูกันเลยครับเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้ดูบ้างนะฮะเปิดฝามานะครับชัดเจนเลยอย่างแรกนะครับตัวแผ่นกันความร้อนนะครับสวยนะครับเหมือนป้ายแดงเลยนะไม่มีรอยเลยทั้งสิ้นเลยนะครับโครงสร้างของเขาเรารับประกันเรื่องการชนหนักพลิกคว่ำอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงเลยเรารับประกันนะครับรถทุกคันของเรานะครับไม่มีชนหนักนะครับคันหน้าคันล่างเดิมโรงงานหมดทุกอย่างนะครับเม็ดอาร์ครอยดอทนะครับหัวน็อตใสมากนะครับไม่มีรอยขันเลยนะครับแสดงว่าคันนี้เนี่ยรถเนี่ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะรถเนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2000cc ดีเซลนะครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบให้แรงม้าเกือบ200ม้านะเรียกว่าโอ้โหพละกำลังได้เกินราคาแน่นอนนะครับก็มาพร้อมกับเกียร์8สปีดของเจ้า BM นะก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับอยากจะได้ SUV ทรงสปอร์ตคูเป้แบบนี้สัก1คันนะครับ X4 คันนี้เป็นตัวเลือกที่สมน้ำสมเนื้อมากด้วยราคาแค่ 1,759,000 เท่านั้นนะครับรถเป็น BMW X4 นะครับ X Drive นะครับ 20D รถปี2016ตัวนี้เป็น M Sport Package จากโรงงานนะครับด้วยรหัส F26 คันนี้ราคาเร้าใจอย่างที่บอกไป 1,759,000 บาทเท่านั้นดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับ 2.79% นะครับถูกๆเอาไปเลยนะฮะใครที่สนใจโทรเข้ามานะครับ095-000-5555ย้ำอีกครั้งนะฮะ095-000-5555แล้วก็ช่องทางไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจของเรานะครับ AB Premium Motor รวมถึงช่องทางของ YouTube ด้วย AB Premium Motor นะครับจะมีรถมารีวิวนำเสนอให้ทุกท่านเนี่ยเรียกว่านอนไม่หลับกันเลยดีกว่านะครับก็เอาเป็นว่าฝากไว้ด้วยนะฮะส่วนฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมเยือนที่เต็นท์ก็อยู่เส้นกาญจนาพิเศษแค่นี้เลยสมาคมชาวปากใต้มาประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเอาว่าผมฝากด้วยกับตัวเอาว่าผมฝากด้วยนะครับกับเจ้า X4 คันนี้ใครจะเป็นเนื้อคู่ของมันขอติดตามตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car For Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือ2คัดสภาพกว่า 8,000 คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car for sure.com